พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการฝึกทางด้านความมั่นคงร่วมกันนะคะก็คือหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านกองทัพเรือไทยได้เปิดการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลภายใต้การฝึกที่เขามีชื่อว่าการัตCARAT การัตอย่างนี้เนี่ยนะคะฝึก ร่วมกันเป็นครั้งที่24ซึ่งเป็นการฝึกระดับพหุภาคีเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลค่ะการฝึกผสมของหน่วยนาวิกโยธินภายใต้รหัสการัตหรือ Cooperation Afloat Readiness and Training นะคะเป็นการฝึกความพร้อมร่วมกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากับกองทัพเรือไทยแล้วก็กองทัพของชาติพันธมิตร8ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้การฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีนี้ถือเป็นการยกระดับความสามารถของกำลังพลด้านการปฏิบัติการรบทางน้ำผ่านการฝึกปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆซึ่งการฝึกครั้งที่24ในปีนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่14ไปจนถึง20มิถุนายนมีจุดมุ่งหมายสำคัญระหว่าง2ประเทศในการร่วมกันทำให้เกิดความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะ But the friendship here with Thailand is based on 200 years 200 years of history and 24 years of these carrots being completed so I think the activities of the United States Navy in the PacificWill continue to grow over time, and we certainly have we appreciate the time to get together, to work together as professionals, to build these relationships, because at the end of the day, when something happens at sea, you want to turn to someone you know to help work it out, and that's what CARAT is all about. So we can work together, integrated well, and understand each other, with solid relationships and rapport.ซึ่งปีนี้นะครับทางกองทัพเรือสหรัฐก็ได้จัดกำลังทางเรือมาเข้าร่วมฝึกมากมายครับทั้งเรือลำเลียงความเร็วสูง35นอตที่ชื่อเรือว่า USNS Brunswick มีเรือพิฆาตเรือกู้ซ่อมและเครื่องบินตรวจการทางทะเลขั้นสูงที่ชื่อว่า P-8 Poseidon 1เครื่องนะครับทั้งนี้การฝึกผสมการัตนี้ออกแบบมาก็เพื่อสนองตอบต่อปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่านการฝึกรูปแบบต่างๆทั้งการรบใต้ทะเลการรบทางอากาศการรบสะเทินน้ำสะเทินบกปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทะเลปฏิบัติการในป่าปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดการกู้ซากและดำน้ำการค้นหาและกู้ภัยการตรวจการทางทะเลและการบินลาดตระเวนรวมไปถึงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับ